ปอณัฐวุฒิส่งเสริมน้องภูเต็มพิกัดไปให้สุดแล้วหยุดที่รัฐมนตรีเกษตรใครว่าช่วงนี้ปอณัฐวุฒิสะกิดใจจะภูมิใจว่ามีภรรยาสวยอย่างเดียวถ้าใครได้เข้าไปดูใน IG คุณพ่อลูกสองคนนี้จะเห็นได้ว่าจะโพสต์ภาพลูกชายทั้งสองคนอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดก็โพสต์ภาพน้องภูดิษฐ์ลูกชายคนโตหอบหิ้วต้นไม้เต็มมือพร้อมกับเขียนแคปชั่นเผยถึงความรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเราไม่ห้ามนายหรอกทำในสิ่งที่นายรักสะสมในสิ่งที่นายชอบวันหนึ่งไอ้สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะกลายเป็นเงินให้นายในอนาคตแต่เราว่าสิ่งที่จะทำให้นายทำมันได้แสนนานก็เพราะนายมีความสุขกับมันต่างหากนายอาจจะเล่นเปียโนไม่ได้สักเพลงนายอาจจะเตะบอลไม่เป็นนายอาจจะตีกองไม่ได้เรื่องแต่นายก็รู้ว่าต้นพริกต้นมะเขือเทศต้นกระเพราจิกน้ำพยอมเสม็ดแดงผักบุ้งตะไคร้คะน้าเป็นต้นยังไงใบยังไงนายก็ไม่ธรรมดานะเราว่าไปให้สุดหยุดที่สมุนไพรเลยลูกเอ้ยไปให้สุดแล้วหยุดที่รัฐมนตรีเกษตรดีกว่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ว่ารัฐมนตรีเกษตรในอนาคตเริ่มตั้งแต่วันนี้บางคนบอกว่าหล่อเลยครับพี่ภูสายสมุนไพรต้นตำรับยาสมุนไพรอภัยภูดิษฐ์สกิดใจน่ารักมากๆค่ะมีเด็กไม่กี่คนที่ชอบต้นไม้ชอบปลูกชอบเรียนรู้ต้นไม้น้องเป็นเด็กที่น่ารักและดูอ่อนโยนมากๆเขาจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและอ่อนโยนมากๆในอนาคตรักพี่ภูพี่ภูหมอยาท่าฉลองคนต่อไปหากใครอยากติดตามน้องภูหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของครอบครัวสกิดใจก็สามารถเข้าไปดูได้ใน IG ปอณัฐวุฒินะคะเราจะทิ้งลิงก์ IG ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้กดเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก IG ปอณัฐวุฒิข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด.com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ